้าเองก็รู้ว่าข้ามิได้อยากได้ใครดีกับบัลลังก์นี้หากว่าเจ้าต้องการข้ายกให้ได้ตลอดเวลาขอเพียงเจ้าเอ่ยปากเจ้าจักได้มิต้องสูญเสียไพร่พลไพร่ฟ้าก็จักได้มิต้องลำบากยากเข็ญและไม่ว่าข้าอยู่ในตำแหน่งใดข้าคือพี่ชายของเจ้าเจ้าคือน้องชายของข้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพวกมึงถอยไปเหตุใดจึงเข้ามิได้ผู้เป็นญาติเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่กูจะเข้าเฝ้าพวกมึงเป็นใครบังอาจขวางกูไอ้ดำใครกันแน่ที่บังอาจตอบกูมาสิว่าใครที่บังอาจเข้ามาในที่ห่วงห้ามมิรู้หรือว่ากูห้ามมิให้ใครเข้ามาที่นี่ตามอำเภอใจกูสงวนไว้สำหรับคนที่มีใจภักดีต่อกูเท่านั้นกล้ากระหม่อมแค่ต้องการจะเข้าเฝ้าผู้เจ้าค่ะกล้ากระหม่อมมีเหตุที่จะกลับทูลกูไม่ฟังทหารจับไอ้ดำไปขังคุกมันบังอาจบุกรุกเข้ามาในเขตพระราชฐานอันเป็นที่หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากกูคุณหลวงไปไปตัดโทษมิได้หนาผู้เจ้าค่ะกล้าวกระหม่อมไม่ได้ทำสิ่งใดผิดกี่ครั้งกี่คราที่มึงล่วงคำสั่งกูจักมาที่นี่ด้วยเหตุผลใดถ้ามิใช่คิดท้าทายกูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเห็นกูเด็กกว่าไร้พักไร้พวกแล้วคิดจักทำสิ่งใดก็ได้กระนั้นหรือมึงรู้จักกูน้อยไปเสียแล้วเอาตัวมันไปหากกรมพระราชวังบวรรู้จะทรงยุบเช่นไรมึงอย่าได้นึกว่ากูไม่รู้ในสิ่งที่มึงทำกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องชายกูจะคิดเช่นใดไอริสไออินไอมิ่งไอทองคำไปตำหนักกรมพระราชวังบวรกับกูประเดี๋ยวนี้ปล่อยว่าอย่างไรว่าอย่างไรเล่าเจ้าพรน้องข้าไอ้ดำมันกระทำการจักให้ข้าถึงตายอเจ้าจักให้ข้าทำอย่างไรกับมันข้าคิดว่าสมควรที่จักประหารมันให้เสียสิ้นสิ่งที่ท่านอาดัมกระทำต่อให้มี10ชีวิตก็มิเพียงพอที่จะชดใช้เพียงแต่กระไรเพียงแต่ท่านอาดัมเป็นพระญาติหากจะกล่าวประกาศไปว่าท่านอาดัมคิดกระหมดแย่งชิงบัลลังก์จักเป็นที่ด่างพ้อยว่าแม้แต่พระญาติ
ยังไม่เห็นควรในการขึ้นครองพระราชบัลลังก์ของเจ้าพี่ข้าจึงคิดว่าสำเร็จโทษมันด้วยเหตุว่าก้าวล่วงเขตห่วงห้ามทำตนกระด้างกระเดื่องน่าจะดีกว่าพุทธเจ้าค่ะข้าจะไกร่กรองดูว่าสมควรทำอย่างที่เจ้าแนะนำจักดีหรือไม่อย่างไรข้าเองก็มิอยากให้โทษถึงเจ็ดชั่วโคตรเหตุเพราะลูกสาวมันก็เป็นเมียเจ้าและพระองค์เจ้าแก้วเมียมันก็เป็นหลานรักของย่าเราหากกระทำสิ่งใดกระทบกระทั่งมากเกินไปพานจะมองหน้าไม่ติดกันทั้งโคตรเจ้าเองก็รู้ว่าข้ามิได้อยากได้ใครดีกับบัลลังก์นี้หากว่าเจ้าต้องการข้ายกให้ได้ตลอดเวลาขอเพียงเจ้าเอ่ยปากเจ้าจักได้มิต้องสูญเสียไพร่พลไพร่ฟ้าก็จักได้มิต้องลำบากยากเข็นและไม่ว่าข้าอยู่ในตำแหน่งใดข้าคือพี่ชายของเจ้าเจ้าคือน้องชายของข้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อพี่ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมิทำให้ทรงผิดหวังเพราะข้าพระพุทธเจ้าเองก็มีพี่ชายเพียงคนเดียวนั่นก็คือขุนหลวงพุทธเจ้าค่ะย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ